เรียบร้อยเลยโดนพ่นพิษเต้แล้วโอ้ลงอย่างนิ่มนวลแสดงว่าถือว่าเป็นมืออาชีพเลยนะครับครับสายไฟข้างบนจะถึงหรือเปล่าผ่านสบายสวัสดีครับผมมาครับมาดีมาเปลี่ยนแนวจังหน่อยนะครับถึงฤดูการเกี่ยวข้าวแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นเขาหน้าปีนะครับแต่ว่ามันเหลืองเร็วครับก็เลยต้องเกี่ยวแต่ว่าให้น้อยนึงวันนี้เราอยู่กับเจ้าช้างไวไฟนะเกษตรพัฒนาปากเกี่ยว3เมตรนะครับน้ำหนักลด9ตันบอสหนักซ้ำๆกันนะครับ10ล้อนะครับอุ้ม2ตันหานะครับผมปากกว้าง3เมตรอันนี้ความรู้ผมก็สอบถามเจ้าของรถเมื่อกี้นี่นะครับพอดีบ่รู้เรื่องแล้วครับเรียกรถเกี่ยวเนี่ยมักมึงซื้อนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาถ่ายรถเกี่ยวครับก็เลยต้องศึกษาจักหน่อยเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับผมโอ้อันนี้ข้าวล้มเกี่ยวสวนเลยอ่ะโอ้เสียงดังมากป๊าดน้ำหนักลด9ตันร่วมเข่าอีก2ตันหาไปเท่าไหร่ครับ11ตันหาซ้ำกันก็10ล้อเลยนะครับน้ำหนักเพิ่นน่ะเดี๋ยวเรามาชมเขาเกี่ยวแปลงนี้สักหน่อยนะครับแปลงนี้ประมาณ2งานแต่ว่ารถใหญ่ก็สิลำบากกันหน่อยครับตอนกลับโตไปแล้วคันนี้บ่ได้ซิ่งปานใดนะครับเพราะว่าโซเฟอร์เพิ่นก็อายุหลายแล้วเขาบอกว่ามีปากกว้าง3เมตร50ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับเขาว่าน่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับค่ายกับเกษตรพัฒนานะครับอันนั้นไปเป็นไอ้หนุ่มไวไฟอันนี้เป็นเจ้าช้างไวไฟนะครับกับเกษตรพัฒนาคือกันนะก็จะว่าพี่กับน้องวันนี้เฮาสิได้มาชมรถเกี่ยวนะผมกับตื่นๆนะครับผมก็อาจจะเป็นกังอาจจะไม่นะผมกับไม่เคยถ่ายรถเกี่ยวสักเกี่ยวโอ้นี่คือเกี่ยวแบบสดๆเลยนะครับบ่ได้ล่มเข่าออกจากคันแท่นะครับปกติเขาจะต้องเอาไม้มาเนื้อออกนะครับมันจังเขาจังสิบ่ได้เก็บอันนี้คือแบบงานด่วนมันว่าเกี่ยวของพี่น้องเจ้าของบอสซีเรียสขออนุญาตนะครับไอช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วโอ้ยคันใหญ่ฮะกิลีครับผมก็เห็นแต่ละเกียวคู่บัตตาได้แถวบ้านผมนี่มาเจอยักษ์ใหญ่นะครับผมน้ำหนัก9ตันปากกว้าง3เมตรโรลเลอร์10ตัวล่าง10ตัวล่างครับ2ตัวบนครับอันนี้ตัวเดินบ่รู้นะผมถ้าอยากรู้เอียงลึกซึ้งก็ต้องผู้นรับชาติเจริญทรัพย์นะผมเพิ่นหัวจักวัดทุกรุ่นนะครับอันนี้ผมเนี่ยมือใหม่แห่งการรถเกี่ยวแห่งวงการรถเกี่ยวนะครับผมเดี๋ยวให้น้อยๆก็สิใส่เวลาโดนแน่สักหน่อยนะครับผม
ูดิเก็บขอบลำบากนะครับรถใหญ่ๆเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นแปลงใหญ่ๆเนี่ยโอ้อันนั้นเป็นของเขาเลยนะครับต้องยกให้เขาเลยรถเกียวกับเกียวคล่องนะครับโอ้เรียบร้อยเลยโดนพ่นพิษใส่แล้วช่วงนี้ผู้ใดเกี่ยวก่อนก็เสียงกับการลมนะช่วงนี้เพราะว่าช่วงปีนี้ฝนดีด้วยนะครับไปให้ผุนเลยบ่นี่โอ้โหข้ามไปให้ผุนเลยครับโอ้ขึ้นนิ่มลงนิ่มขนาดครับคันนี้ป๋อเหยียบกันแทบขาดเลยอ่ะไปผมพายยางมึงมองมันเหยียบโอ้เดี๋ยวครับพอดีผมจอดรถขวางเพิ่นสิออกโอ้พอดีอันมาลบรถให้เพิ่นครับกำลังไทยรถเกียวมันจอดรถขวางทางเพิ่นเดี๋ยวมาใหญ่รถเดี๋ยวเพิ่นใหม่มาครับต่อโอ้เมื่อกี้ไปลบรถเพิ่นอยู่จอดรถขวางทางรถขีบนะครับนะครับแปลงน้อยๆกับสิเกี่ยวลำบากแน่ยักน้อยนะครับแต่ก็ว่าเป็นยังครับมันเป็นแปลงของพี่น้องเพิ่นเองนะครับพี่น้องจากของรถเกี่ยวคนขับนี่นะครับกล้องอาจจะสั้นๆแน่นะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ไม้กันสั้นนะครับอันนี้แบบงานเร่งด่วนนะครับงานเร่งด่วนโอ้มีพ่นอยู่กลางให้ครับปาดหน้าทงนี่สิเอาอุ้มเดียวเลยป่ะนี่อันนี้รถมาจากนครสวรรค์นะครับเห็นเขาบอกว่ามากัน6คันครับแต่ว่าแยกกันอยู่นะครับน่าจะเป็นทีมละ2คันอะไรอย่างงี้นะครับผมเสียงไปแต่ย่านบาทThank you.
ากกว้างไปเนี่ยกับข้าวเดียวนะครับเกี่ยวนี่ครับยังไม่ถึง2ตันเลยอ่ะดูดิ1แปลง2แปลงแล้วก็แปลงนี้ก็จะเสร็จแล้วหน้าทุ่งนี่เพิ่นจะเกี่ยวอุ้มเดียวนี่วะ2ตันหาตอนนี้น้ำหนักตัวอยู่ที่10ตันกว่าๆแล้วนะครับยังใหญ่เลยอ่ะเอกลักษณ์ของเจ้าแล้วเจ้าช้างไวไฟต้องมีลูกสร้างนะครับไปแล้ว